สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่นกับต๊อดทำบุญกฐินพร้อมถวายตาลปัตรเรียกได้ว่าเป็นคู่รักกันมานานพอสมควรและยังเป็นคู่รักสายบุญอีกด้วยครับเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างมากเลยทีเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาที่คู่รักคนบันเทิงอย่างนุ่นวรนุชและต๊อดปิติพิรมภักดีได้โพสต์ภาพในขณะที่กำลังทำบุญทอดกฐินประจำปีณวัดสแกหลวงปู่ดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทั้งคู่ต่างหยิบภาพการร่วมพิธีมงคลเสริมบุญมาโพสต์ลงในซึ่งคู่ต่างหยิบภาพการร่วมพิธีมงคลเสริมบุญโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นและอิ่มบุญกันมากๆเลยครับล่าสุดอย่างหนึ่งที่ชาวโซเชียลเห็นแล้วตะลึงคือนอกจากจำนวนยอดกฐินเครื่องอัฐบริขารแล้วยังมีตาลปัตรที่ถูกสั่งทำขึ้นมาในการนี้โดยเฉพาะและมีชื่อกำกับโดยทั้งนุ่นวรนุชและต๊อดปิติต่างโพสต์ Instagram ให้เห็นถึงงานบุญกฐินที่ทั้งคู่เป็นเจ้าภาพซึ่งมียอดกฐินรวม 3,887,290 บาทครับและในการจัดถวายเงินกฐินมีการถวายเครื่องอัฐบริขารและของจำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตาลปัตรพัดรองรูปแบบไม้สานสวยงามตามประเพณีที่ถูกสั่งทำขึ้นพิเศษสำหรับงานบุญกฐินสามัคคีพร้อมกับให้สลักรายนามของผู้ถวายด้วยนั่นคือต๊อดปิติและนุ่นวรนุชนั่นเองทางนี้ด้านประเพณีในการถวายตาลปัตรพัดรองนั้นได้ถูกกำหนดไว้ในไม่กี่โอกาสและงานบุญกฐินก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันโดยตามความเชื่อและอานิสงส์ของการถวายตาลปัตรนั้นมีระบุบอกว่าเป็นผู้ที่จะพร้อมด้วยยศศักดิ์ศรีอำนาจแห่งธรรมศีลมีชื่อเสียงเกียรติคุณกับร้ายกลายดีปัดเป่าสิ่งไม่ดีนำมาซึ่งความร่มเย็นในชีวิตอยู่กับคนปกติคุ้มครองทางทีมข่าวจึงขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับผู้ศรัทธาและได้ร่วมบุญกฐินของครอบครัวคนบันเทิงชื่อดังด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ